สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูต้นนี้นะคะกุหลาบเลื้อยสีเหลืองค่ะชื่อไวท์คริสต์มาสนะคะตอนนั้นบอกว่าเป็นที่กังวลมากต้นนี้นะคะจะไม่รอดเพราะอะไรเนี่ยข้างๆเนี่ยแตกใบจะติดดอกแล้วข้างๆเนี่ยแดงใบด่างก็แตกใบติดดอกแล้วนะคะติดดอกแล้วเนี่ยต้นนี้ตอนแรกก็ห่วงว่าจะรอดไหมแต่ไม่ทิ้งที่ไม่ทิ้งเพราะว่าเราสังเกตนะคะวิธีสังเกตต้นกุหลาบที่จะรอดหรือไม่รอดคือเนี่ยค่ะกิ่งพวกนี้นะคะถ้ามันเป็นสีน้ำตาลไหม้มันจะไหม้ลามมาเรื่อยๆแล้วมันจะดำนะคะนี่คือรากมันตายมันคล้ายๆว่ารากมันจะตายนะคะคือไม่รอดแน่นอนที่เก็บไว้ไม่ทิ้งเพราะว่าเอ๊ะเราสังเกตตรงเนี้ยเราตัดแล้วมันไม่มีไหม้ไม่มีน้ำตาลไม่มีดำแล้วกิ่งมันก็อวบอั่นยังเขียวอยู่นะคะเนี่ยกิ่งนี้ก็เหมือนกันอวบอั่นเขียวอยู่เราก็เลยไม่กดทิ้งไม่เป็นไรรอก่อนเธออาจจะมาช้าก็ได้มาค่ะมาตามคำเรียกร้องนี่ค่ะเห็นไหมคะตุ่มๆเนี่ยนี่แตกมาให้แล้วนี่นี่ก็ใช่นะคะนี่แตกมาให้แล้วค่ะนี่แตกมาแล้วนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนหรือตกใจมากมายกุหลาบเลื้อยสีขาวแล้วก็หอมมากนะคะเนี่ยนึกในใจถ้าตายแล้วเสียดายมากเนี่ยแตกมาแล้วนะคะเราต้องสังเกตต้นกุหลาบแล้วก็กิ่งกุหลาบด้วยนะคะบางต้นอาจจะมาช้าหน่อยที่มันช้าเพราะว่าปีที่แล้วช่วงเดือน10นะคะต้นนี้กับต้นนี้ย้ายสลับที่กันค่ะขุดย้ายสลับที่กันมันก็เลยเป็นแบบนี้ตอนแรกสีขาวมันอยู่ฝั่งนี้หนูก็เลยย้ายมันมานี่นะคะอยากให้สีขาวมาอยู่ใกล้ๆสีแดงก็เลยย้ายสลับที่กัน2ต้นเนี่ยตอนเดือน10ปีที่แล้วนะคะต้นเนี้ยไปถึงไหนละติดดอกละต้นนี้ไม่ถึงไหนแต่ที่หนูไม่ทิ้งมันเพราะว่าหนูสังเกตดูกิ่งมันสีเขียวกิ่งมันสีเขียวแล้วก็ยอดปลายที่เราตัดเนี่ยมันไม่แห้งมันไม่เป็นน้ำตาลไหม้มันแล้วมันก็ไม่เหี่ยวนะคะปกติมันจะต้องคอยเธออยู่นี่ค่ะข้างล่างนี่เอาเลยรอดซุ่มมาเลยนะคะนี่เห็นไหมแตกมาแล้วนี่ค่ะเนี่ยตุ่มเล็กๆเนี่ยไม่เป็นไรสวยแล้วก็หอมนะคะสีขาวต้นนี้เนี่ยสังเกตกิ่งดีๆถ้ากิ่งมันเป็นสีน้ำตาลไหม้แล้วก็เริ่มเหี่ยวหรือกรอบละอันนั้นน่ะทำใจเลยค่ะแสดงว่ามันพังมันตายตั้งแต่รากแล้วล่ะค่ะถ้าเก่งมันอวบอั่นสีเขียวอย่างเงี้ยแสดงว่ารากมันดีงามแต่ว่ามันอาจจะคือมันอาจจะช้าหน่อยนะคะช้าหน่อยนี่ค่ะดีงามนะคะต้นนี้ไวท์คริสต์มาสสีขาวสวยหอมแนะนำเลยค่ะแนะนำจริงๆไปเมื่อวานไปซื้อกุหลาบวันก่อนนะคะก็เจอนะคะว่าจะซื้อแต่ก็ยังชั่งใจอยู่ว่ามันน่าจะรอดก็เลยไม่ซื้อมาโอเคนะคะอัปเดตต้นนี้ให้ดูก็อยู่รอดปลอดภัยค่ะตอนแรกก็เป็นห่วงอยู่50-50%ต้องรู้จักสังเกตต้นกุหลาบและกิ่งกุหลาบด้วยนะคะบางทีบางคนก็อุ้ยตกใจแล้วเพื่อนไปถึงไหนแล้วเธอยังไม่ถึงไหนเลยอย่าเพิ่งตกใจค่ะใจเย็นๆนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะติดดอกแล้วค่ะสวัสดีค่ะ